คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับพา์ที่2ของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง AV-Block อละ AV block อคืออะไร AV-Block หรือ a t r i o v e n ว r i c u l a r B l ล็ k ก็คือความผิดปกติในการนำไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนลงมาหัวใจห้องล่างเขาแบ่งความผิดปกติเนี่ยออกเป็น3ระดับตามความรุนแรง ระดับที่1ห,หรือว่า first degree คือลงมาได้ทุกครั้งแต่ช้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่ามันช้าตัวที่ทำให้ช้าได้ก็คือ2ส,ส่วนแรกก็คือ a- l e conduction time กับ a-v node conduction time การนำไฟฟ้าจะลงมาได้แบบ1ต่อ1ก็คือพอมีสัญญาณจากข้างบนลงมาก็จะลงมาข้างล่างได้ทุกครั้ง อันนี้เป็น1ต่อ1 Conduction ต่อมา second degree คือได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นจำนวน p wave เยอะกว่า qrs t h i r d degree คือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์ความรุนแรงของ av block อ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยเว้ยมันมีแค่ first degree คือ slow second degree คือ intermittent loss of conduction third degree คือ complete loss of conduction เพราะนั้นเราก็เลยเรียกเตอร์ดกคีว่า complete AV block หรือว่า complete h a r d block second degree แบ่งได้เป็น3กรุปตาม e k t presentation กรุปที่1เราเรียกมันว่า Mobitz type 1หรือเราอาจจะเห็นบางครั้งเขาใช้คำว่าเ e n ก k บ b a ลักษณะของ Mobitz type เป็นอย่างไรลักษณะของ Mobitz type ก็คือการที่มี PR interval เนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายการนำไฟฟ้าก็จะหายไป ต่อมา m o b ิลไซ p e ทคือนำได้ปกติแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปเพราะฉะนั้น PR จะ normal และ constant ก็คือไอเนี่ยเท่ากันหมดเท่ากันหมดและคงที่แล้วอยู่ๆก็หายไปอันนี้คือ Mobis ไซ p e ทกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ทุกคนสับสนมากที่สุดคือ Fix r d t i t i o Block กลุ่มนี้จะมีเอกลักษณ์ก็คือ p ต่อ qrs อะ มันจะเป็นแบบ x ต่อ1ในขณะที่โ o บิ s ไทวั1กับ Mobis ไททูอ่มันจะเป็น x ต่อ x ลบ1อย่างเช่นตรงเนี้ยอันนี้คือนำไฟฟ้าได้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ตรงเนี้ยหายไปคือเราจะเห็นว่า p wave เนี่ยต่อ qrs มันจะเป็น4ต่อ3ตัว Mo t ิ t ไทท2ในรูปนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็น4ต่อ3 แต่ว่าฟิกเซชั่นบล็อกอ่ะมันจะเป็นต่อ1 2ต่อ1 3ต่อ1 4ต่อ1ก็คือเราจะเห็น p wave ตามด้วย qrs p wave หาย p wave ตามด้วย qrs p wave หายอันนี้คือ2ต่อหนึ p 1ตัว p 2ตัวแต่เราเห็น qrs แค่1ตัวแล้วก็มานับใหม่1 2 1่นึ่งก็คือทุกๆ p สองตัวจะลงมาได้1ครั้ง ซึ่งถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันเป็นฟิกเรชบล็อกอะเราจะไม่สามารถระบุโมบิสไทได้คือเราก็จะบอกได้แค่ว่ามันเป็น s e คันด d คีเอวีบล็อกต่อ1 Conduction แต่ว่าเราจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็น Mobis Type 1หรือโมบิส y p e 2การที่เราจะบอกว่า m o b i ส1หรือโมบิส2ได้อะตัว P ต่อ q r s อะตัว q r s ตรงนี้จะต้องอย่างน้อยคือ2่าคือเราเราต้องดูให้มันเห็น pattern ์ก่อนอะ ว่าเฮ้ยมันยืดนะมันยืดออกนะหรือว่ามันไม่ยืดแล้วมันหายแต่ฮอมเป็นฟิกเลโชบล็อกอะ่ะมันนําไฟฟ้าได้ปุ๊บแล้วมันก็หายไปเลยเรายังไม่ทันได้บอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วว่า PR มันคนสแตนหรือ PR มันโปลองขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่คนสับสนบ่อยที่สุดหลายคนจะชอบอ่านว่าเป็นโมบิสไททูสอต่อหนึ่งซึ่งจริงๆเราผิดคือโอเคมันอาจจะเป็นไปได้แหละแต่ว่า โดยโดยหลักการอ่านแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถระบุโมบิสไทได้ทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของฟิสิโอโลจีในแต่ละโมบิสก่อนโมบิสไทวันเราบอกว่าแพทเทิร์นมันคือ PR ค่อยๆย,ยืดออกเรื่อยๆมันพอเราพูดถึงว่าเฮ้ย PR มันยืดได้อะถ้า PR มันยืดได้ความผิดปกติมันก็ควรจะอยู่ที่ไม่ i n t e r n a ์ c o n d ลคอนดักชก็ A อว n o d e ถูกปะเพราะว่า ไอสองตัวนี้มันเป็นตัวที่ยืด PR ได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่ i n t e r อ o ์โน c อลคอนเนคชันไทเพราะอะไรเพราะว่า P wave มันไม่ได้แบนเว้ยคือการนําไฟฟ้าบนเอเทียมอ่ะ e มันยังปกติอยู่คือ P wave มันยังเป็นก้อนอยู่แต่ว่าตัว PR segment อ่ะมันยืดออกเพราะฉะนั้นตัวโมบิสไทวันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นความผิดปกติที่ตัวโนดเองหรือที่ก้อน AV โนดเองเนี่ยมันมีการนําไฟฟ้าที่แย่ลง แล้วก็คือค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆด้วยไฟมารอบแรก5เซนติเมตรเปอร์เซไฟมารอบ2เหลือ2 5จุดห้าเซนเปอร์ซกไฟมารอบ3เหลือ2องเซนเปอร์เซมันก็ทำให้ PR เนี่ยมันยืดออกเรื่อยๆการดัไฟฟ้าจาก2 0 0 m มิลลิเซกอาจจะเพิ่มเป็น300ต่อมาเป็น350เพราะฉะนั้นพอ PR มันยืดออกได้เราก็เลยโทษว่ามันน่าจะเป็นโน a l ในขณะที่พอมันเป็นโมบิทไซทูอ่ะผมบอกว่า PR มันจะปะกติและคงที่แล้วอยู่ๆมันหายไปดือด้อๆเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่มันเกิดจาก All-All-None Conduction ของตัว His บ u n เด e ตัว m o b i s ไ t ต t e 2เนี่ยก็เลยบอกว่าความผิดปกติถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็น m o b i l e Site 2เนี่ยมันน่าจะมาจาก i n f r a n o d a l ซึ่งมันอันตรายกว่าอ่ะนี่มันก็จะโยงไปถึง Treatment ว่าทำไมเราถึงบอกว่า Mobile Site 2อ่ะแม่งอันตราย เท่าคอมพลีทคือเลคคอม n d เดชันในการใส่เพลเมเกอร์ใน m o บ i t ใช่ถูกกับคอมพลีท e าร์ดบล็อกเท่ากันสุดท้ายเจ้าตัว f i x ซ์เรย์โชบล็อเจ้าปัญหาของเราถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันเป็น2ต่อ1มันอาจจะเป็นโมบิ1 s t ช่วันหรือ Mobis ใช่ถูกก็ได้ซึ่งหลายๆคนนะ่ะอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราฉีดอโทรปีนเข้าไปอ่ะบางทีมันอาจจะจาก2ต่อ1มันอาจจะคอนดักดีขึ้นเป็น3ต่อ2ให้เราเห็น ทีนี้พอมันเป็นสามต่อสองปุ๊บแล้วเราบอกว่าสองต่อหนึ่งอ่ะก็คือสัญญาณมันลงมาได้แค่ห้าสิเปอร์เซ็นถูกปะ่ะเพราะว่าเอสเอโนดปล่อยสัญญาณสองครั้งลงมาได้หนึ่งครั้งคือลงมาได้แค่ห้าสิเปอร์เซ็นตแต่สามต่อสองอ่ะก็คือลงมาได้หกสิบหกเปอร์เซ็นตอันนี้ถือว่าดีขึ้นถือว่าดีขึ้นพอมันเป็นสามต่อสองปั๊บเราจะเห็นแพทเทิร์นมันทันทีว่า PR มันค่อยๆยยาวขึ้นไหมหรือว่า PR มันเท่าเดิมแล้วมันหายไป เราถึงจะระบุโมบิสไทได้ว่าเป็นโมบิสไทวันหรือโมบิสไททูตัว2ต่อหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ความรุนแรงน้อยที่สุดในกลุ่มฟิกเซชชั่บล็อกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่า3ต่อหนึ่งอ่ะคือเอสเอโดปล่อยไฟ3ครั้งมันลงมาข้างล่างได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอัตราการนาไฟฟ้าสําเร็จมันคือ33%เปอร์เซ็นต์ถ้า4ต่อหนึ่งก็คือ25%เปอร์เซ็นต์ถ้า5ต่อหนึ่งก็คือ20%เปอร์เซ็นต์แล้วก็มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นกลุ่ม สต่อหนึ่งขึ้นไปเราจะให้ความจำกัดความเขาว่า advanced AV block หรือ high grade AV block ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมาแบบนี้เขาคิดว่ามันน่าจะเป็น infra nodal แล้วถ้ามันเป็นตัวความผิดปกติที่มันอยู่ที่โหนดะส่วนใหญ่เราให้ยาแล้วมันมักจะช่วยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มใต้โหนดเมื่อไหร่ยามันจะไม่ค่อยมีผลแล้ว่ะเพราะฉะนั้นตัว m o b i site t ไฮเกต a อวีบล l อ c คอมพลี e เอวีบลทั้ง3ตัวเนี้จะถือว่าอันตรายแล้วก็ต้องใส่ Permanent Pace m a k e r แม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตามในขณะที่กลุ่ม m o b i สใช้วันกับเ r ิร์สซีก่อาจจะต้องมีอาการก่อนเราถึงจะเอาไปใส่สำหรับ ekt ตัวอย่าง AV Block ชนิดต่างๆสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับ และอย่าลืมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์มาไว้ดูนะครับ